สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน้องลายล่าโตแล้วสวยถอดแบบพาวล่าลบคำสบประมาทในอดีตเป็นรักแรกของใครหลายๆคนเลยจริงๆสำหรับอดีตนางเอกสาวพาวล่าเทเลอร์ที่ตอนนี้ก็ขอพักงานในวงการบันเทิงเพื่อหันไปทุ่มเทเวลาให้กับลูกๆและครอบครัวแบบเต็มตัวหันหลังให้วงการบันเทิงไปใช้ชีวิตอยู่กับสามีเอ็ดเวิร์ดบัตเทอรี่ที่ประเทศอังกฤษและตอนนี้ก็กลายเป็นคุณแม่ลูก3แล้วพร้อมอัปเดตชีวิตให้แฟนๆได้ติดตามผ่าน Instagram ตลอดนับวันยิ่งทวีความสดใสมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ต้องดูแลลูกๆเองเป็นแม่บ้านเต็มตัวแถมความสวยของเธอนั้นสามารถสืบทอดได้ทาง DNA อีกต่างหากเพราะล่าสุดมีแมวมองส่องเห็นความงามที่น่าจับตาของน้องไลลาลูกสาวคนโตของแม่พอล่าแล้วซึ่งน้องไลลานั้นเมื่อก่อนแฟนๆยังเห็นเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆที่มีความน่ารักร่าเริงยิ้มเก่งแต่ปัจจุบันเติบโตเป็นสาวน้อยที่ยิ่งโตก็ยิ่งสวยไม่แพ้คุณแม่พาวล่าที่แต่ก่อนเคยลดแล่นอยู่บนหน้าจอทีวีเมืองไทยแทบไม่เว้นแต่ละวันโดยลูกของเธอนั้นคือตำนานที่ไม่มีวันลืมได้เลยทีเดียวโดยน้องไลลาเจนบัตเทอรี่ในวัย11ขวบนี้บอกได้เลยว่ายิ่งโตยิ่งฉายแววความสวยคุณแม่พอลากรวยทางความเป็นซุปตาร์ไว้ได้เลยเพลอๆอาจโด่งดังไม่แพ้ตอนคุณแม่ยังดังเสียอีกด้วยซึ่งถ้าใครติดตาม Instagram ของสาวพอลาแล้วจะเห็นว่าช่วงนี้คุณแม่อัปเดตรูปของลูกสาวและลูกชายทั้ง3คนอยู่บ่อยครั้งช่างเป็นบรรยากาศครอบครัวที่ดีมีแต่ความอบอุ่นเป็นที่สุดนอกจากจะสวยน่ารักแล้วในเรื่องของความสามารถน้องไลลามีความเก่งทางด้านกีฬาว่ายน้ำอีกด้วยคว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันในโรงเรียนมาครองอีกทั้งยังได้หลายเหรียญอีกด้วยเรียกได้ว่าสวยเก่งและมาความสามารถแบบนี้อนาคตว่าที่นางเอกใหม่ของวงการรอเจอจรัสเลยทีเดียวนอกจากนี้พอล่ายังได้เผยถึงชีวิตที่ประเทศอังกฤษว่าก็สนุกดีค่ะได้กลับมาแป๊บหนึ่งก็ดีค่ะเราชอบใช้ชีวิตอยู่โน่นแต่พอได้กลับมานี่ก็แฮปปี้ค่ะรอบสุดท้ายที่มาคือประมาณเดือนที่แล้วจะอยู่อังกฤษถาวรเลยค่ะเรื่องผลงานตอนนี้มันอยู่ไกลขึ้นก็เลยอาจจะรับงานยากน้อยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณครับ